สวัสดีค่ะวันนี้เรามีราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคำประจำวันที่31ตุลาคมสำหรับราคาทองคำประจำวันที่31ตุลาคมปรับขึ้น100บาทเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 43,600.16 สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 45,000 บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 44,400 และขายออกอยู่ที่บาทละ 44,500 บาทค่ะโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนของราคาทองคำโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับลง50บาทครั้งที่4ปรับลง50บาทครั้งที่5ก็ปรับลงอีก50บาทครั้งที่6ปรับลง50บาทและในครั้งที่7ก็ปรับขึ้นอีก50บาทค่ะส่งผลให้ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 43,509 บาท .20 สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 44,900 บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 44,300 บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ 44,400 บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่ 2,779.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ